สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้จะพามือใหม่นะครับไปซื้อของมาทำแคลเซียมโบราณและอุปกรณ์ต่างๆที่ผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คลิปนี้เคยทำเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกันยานะครับพามือใหม่ไปซื้อของวันนี้ก็จะพามือใหม่ไปเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเดือนนี้มีเพื่อนๆติดตามเพิ่มมากขึ้นหลายท่านพอสมควรนะครับก็หลากหลายพันเลยทีเดียวจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามเพิ่มเติมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามจะพาไปดูว่าเอ๊ะเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อยังไงแล้วราคามันขยับไปไหมนะครับก่อนเข้า Google นะครับ Google แล้วก็คลิกนะครับ plantmediashop.com ตัวนี้นะครับ plantmediashop.com พิมพ์ก็ได้นะครับ plantmediashop.com นะครับก็จะได้ตัวนี้พอคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะได้หน้านี้นะครับหน้านี้ plantmediashop.comก็จะมีสินค้าหลายอย่างอันนี้เขาประกาศหยุดช่วงปีใหม่เนาะ29-2 มกราตัวนี้นะครับด้านล่างที่เราสำคัญเนี่ยสำคัญก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ชุดแคลเซียมโบรอนไคโตซานฮิวมิกฟูวีกรดอะมิโนเคเลตปุ๋ยทดลองท่าเสริมพวกนี้เราจะมาดูตรงนี้กันนะครับตัวแรกเราคลิกตัวนี้ชุดแคลเซียมโบรอนมันก็จะได้ตรงนี้นะครับแคลเซียมโบรอนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับหน้านี้ก็จะมีแคลเซียมสำเร็จก็มีแต่ที่สนใจคือพวกนี้นะครับแคลเซียมที่เราจะมาไปผสมเองแคลเซียมโบรอนก็จะมีตั้งแต่ราคา120 บาทสูงสุด650มาดูแต่ละสูตรเป็นยังไงกันบ้างสูตรแรก370ใช้ผงแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนพลัสใช้โบรอนประสิทธิภาพสูงนะครับพวกละลายง่ายว่างั้นเถอะ370 บาทตัว250เนี่ยใช้ผงแคลเซียมโบรอนพลัสแต่ใช้กรดบอริกธรรมดานะครับตัวนี้จะละลายยากหน่อยพวกกรดบอริกต่อมา440ผงแคลเซียมโบรอนคีเลตพลัสสูตร1ใช้โบรอนประสิทธิภาพสูงอันนี้โบรอนละลายง่ายเนาะนะครับตอนที่อันนี้440ตัวต่อมาแคลเซียมโบรอนคีเลตพลัสใช้โบรอนธรรมดาเป็นกรดบอริกธรรมดานะครับ320 บาทผงแคลเซียมคีเลตแม็กนะครับสต็อก10 ลิตรสูตรคีเลตจัดเต็มอันนี้ได้แค่10 ลิตรเนาะแต่พวกนี้ได้20แต่ตัวนี้เนี่ยที่สูงกว่าเพื่อนเพราะว่าประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเพื่อนมันเป็นคีเลตนั่นเองนะครับ650 บาทนะครับสต็อกได้10 ลิตรแต่ถ้าใครมีสวนใหญ่ๆก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เนาะไม่ใช่ว่ามันแพงนะครับมันเป็นคีเลตมันประสิทธิภาพมันดีกว่าที่ไม่ใช่คีเลตพูดง่ายๆนะครับการดูดซึมมันก็ดีกว่าการตกตะกอนก็น้อยกว่าสำหรับมือใหม่นะครับผงแคลเซียมโบรอนพลัสสูตร1ใช้โบรอนประสิทธิภาพสูง320 บาทนะครับอันนี้20 ลิตรต่อมาแคลเซียมโบรอนธรรมดามี1500กับกรดบอริก120 บาทนะครับแคลเซียมโบรอนพลัสมีพวกแมกนีเซียมอะไรพวกให้ด้วยนะตัวนี้นะครับเตรียมเป็นสต็อก20 ลิตร200 บาทตัวนี้ใช้กรดบอริกธรรมดาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ซื้อตัวไหนดีเนาะทีนี้นะครับคือสังเกตดูเขาจะใช้วงเล็บเนี่ยใช้โบรอนประสิทธิภาพสูงโบรอนธรรมดาเนี่ยมันจะต่างกันในตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคีเลตที่แพงๆหน่อยทั้งผงแคลเซียมโบรอนจุลธาตุต่างๆเป็นคีเลตแล้วก็โบรอนเนี่ยก็ใช้โบรอนประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยเราเลือกดูไอ้โบรอนประสิทธิภาพสูงเนี่ยคือมันจะละลายง่ายกว่าถ้าใครมีตังค์เนี่ยนะครับก็650ก็น่าจะดีกว่าลองลงมาก็เป็น420ปัญหาคือเวลาผสมแล้วตกตะกอนเนี่ยมันจะเป็นโบรอนธรรมดาคือพวกกรดบอริกนะครับประมาณ 17% ที่เขาผสมไปไอ้พวกเนี้ยนะครับผสมไปแต่ปัญหาวิธีแก้ก็คือถ้าผสมแล้วมันตะกอนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกรดบอริกนะครับคือเราคนแล้วมันไม่ละลายวิธีแก้ก็คือเอาน้ำอุ่นมาแล้วก็ละลายกรดบอริกก่อนมันจะละลายได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ละลาย15%แยกกันนะครับผสมแยกกันแล้วก็ค่อยเอามารวมกันนะครับต่อมาก็คือวิธีการเนี่ยหลายคนสงสัยว่าไม่ผสมกันได้ไม่ได้นะครับก็เอาแต่15%กับโบรอนที่เราผสมแล้วมารวมกันส่วนพวกจุลธาตุท่านลองเราผสมไว้ตั้งหากก็ได้เวลาฉีดพ่นเนี่ยค่อยเอามาผสมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นหลักอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการผสมพวกแคลเซียมโบรอนที่ใช้นะครับอัตราวิธีการเนี่ยก็จะบอกในเอกสารพวกนี้ทำตามเขาได้เลยแต่ถ้ากรดบอริกมันไม่ละลายเนี่ยอย่าลืมนะครับเอาน้ำอุ่นผสมด้วยละลายกรดบอริกด้วยน้ำอุ่นซะก่อนนะครับจะละลายได้ดี
ันนี้เป็นแคลเซียมโบรอนแล้วแต่ชอบตัวไหนรักตัวไหนก็สามารถหาซื้อได้หรือเว็บไซต์อื่นก็ได้ช้อปปี้ลาซาด้าที่มันถูกกว่านี้ก็หาซื้อได้นะครับผมเองก็ซื้อจากเว็บไซต์นี่แหละนะครับซื้อไปทดลองอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ลองหาดูนะครับพี่น้องสิกรอันนี้เป็นการแนะนำเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้นะครับผมแค่ซื้อเท่านั้นเองนะครับต่อมาเป็นกลูโคสอะมิโนสาหร่ายอะไรพวกนี้อันนี้เป็นกรดอะมิโนแต่ก่อนผมซื้อ40บาทเดี๋ยวนี้70แล้วนะครับตัวนี้เป็นอะมิโนคีเลตรวมตัวนี้อะมิโนแทรคเห็นเขาขายกัน500ตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้มันประมาณ385อันนี้ไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งต่างหากนะครับต่อมาก็เป็นพวกคีเลตตัวนี้เป็นคีเลตเป็นกิโลกรัมมันจะมีตั้งแต่500กว่า300กว่า400กว่าก็มีจะมีเหล็กสังกะสีแมงกานิสแคลเซียมอะไรพวกนี้เป็น EDTA นะครับพวกแมงกานิสพวกนี้มีหลายแบบนะครับหลายยี่ห้อพวกไฮฟาของชาลีเฟสพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับชอบตัวไหนก็คือพืชขาตัวไหนจะเลือกไปใช้ก็ต้องเลือกใช้มันถูกนะครับค่อยๆซื้อเป็นตัวไปแต่ถ้าเป็นแบบรวมก็มีนะครับแบบรวมก็เป็นแบบเนี้ยตัวนี้เป็นจุลธาตุรวมธาตุรองธาตุเสริมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาตั้งแต่300 200 400 500ก็ว่ากันไปแล้วแต่สูตรแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่บริษัทนะครับอันนี้เป็นขนาด1กิโลขึ้นไปถ้าใครมีสวนใหญ่ๆก็ซื้อแบบนี้เลยครับจุลธาตุรวมนะครับใช้ประหยัดดีถ้าแบบเป็นซองแป๊บเดียวมันก็หมดแต่ถ้าใช้แบบนี้ก็ใช้ได้นานราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะครับถ้าใครซื้อ Shopee Lazada ที่ถูกกว่านี้ก็สามารถทําได้อันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับตัวต่อมานะครับพาไปดูแมกนีเซียมเป็นซองเล็กๆเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมวิสโคแมกนีเซียม 9.94% แมกนีเซียม EDTA เป็นคีเลตนะครับตัวนี้ราคา57บาทแต่ก่อนซื้อ50บาทขนาด50กรัมนะครับเห็นไหมมันก็ขึ้นตามระยะเวลาแหละราคา57บาทค่าส่ง25บาทรวมเป็นเท่าไหร่ครับ50 60 70 83บาทรวมค่าส่งแล้ว83บาทต่อซองตัวต่อมาก็เป็นเหล็กอันนี้1กิโลกรัม439บาทนะครับถ้าเป็นแบบซองเล็กก็มีเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายนะครับค่าส่งก็64บาทอันนี้เป็นแมงกานิสนะครับ1กิโลกรัมค่าส่ง64บาทตัวนี้เป็นสังกะสีนะครับ50บาทเป็นซองค่าส่งเนี่ยจะผิดหรือเปล่า64บาทไม่น่าจะใช่เนาะน่าจะประมาณสัก20กว่าบาทนี่แหละนะครับตัวนี้ซองละ50บาทนะครับสังกะสีตัวนี้เป็นจุลธาตุรวม1กิโลกรัม349บาทอันนี้ใน Lazada ไม่รวมค่าส่งนะค่าส่ง14บาทก็จะประมาณ400กว่าบาทแต่ถ้าเป็นอยู่ในตัวเนี้ยมันจะมีประมาณ380บาทแต่ในเว็บไซต์ก็จะถูกกว่าเนาะนะครับเว็บไซต์มันก็จะถูกกว่าตัวนี้สูงกันเยอะหลายบาทพอสมควรเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะใน Lazada ก็จะแพงกว่าอันนี้เป็นคีเลตรวมนะครับมีอะไรบ้างก็ดูเนี่ยจะมีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานิสทองแดงสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมพวกเนี้ยนะครับที่จำเป็นกับพืชตัวนี้ก็เป็นนิกสเปรย์มีธาตุหลายธาตุนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับมีซีนิกเกิลเข้าไปด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ราคา100บาท100กรัมส่งธรรมดา64บาทค่าส่งนี่แพงอย่างเลยนะครับตัวนี้เนาะ64บาทแพงมากเลยนะครับต่อมานี่เป็นจุลธาตุรวมอันนี้ของเจ้านี่มีรวมหลายอย่างเลยมีแคลเซียมทองแดงแมกนีเซียมสังกะสีอะไรพวกนี้ขนาด50กรัมหมดเลยนะครับเวสโกอะไรพวกนี้มันก็ดีไปอย่างนะผมว่านะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่50บาทนะซองละ50บาทไม่เกี่ยวกับค่าส่งเนาะเขาซื้อกันเยอะนะเจ้านี้นะครับก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่เจ้านี้ครบเลยนะครับสังกะสีนิกเกิลอะไรพวกนี้ว่ากันไปมีหลายตัวนะครับเห็นไหมเนี่ยพวกแมงกานิสอะไรพวกนี้เจ้านี้อันนี้ผมก็เพิ่งเจอในขายรวมๆแต่ก่อนไม่ค่อยเจอในช้อปปี้เนาะเจ้านี้นะครับอันนี้เป็นการเลือกซื้อแคลเซียมโบรอนจุลธาตุธาตุรองธาตุเสริมอะไรพวกนี้นะครับลองไปไล่ดูเนาะมันก็หาซื้อไม่ยากช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้อยู่ในโทรศัพท์เราก็มีนะครับแต่ก็ต้องเสียค่าส่งหน่อยแพงต่อไปไปดูการซื้อไตรโคโดมากับ BS บาซิลัสซับเทนิสกันหน่อยนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ดู Lazada Shopee เนาะอันนี้เป็นแบบหัวเชื้อสดจะดีของมอเกษตรของอาจารย์ประชุมด้วยนุสานนะครับอันนี้ก็จะมีเบอร์โทรชีวพันธ์อันนี้เป็น Facebook เนาะเสิร์ชว่าประชุมด้วยนุสานนะครับเป็นเบอร์โทรสอบถามอะไรพวกนี้
ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไตรโคเดอร์มาเป็นหัวเชื้อนะครับขนาด20กรัมทำได้หลายถุงอยู่พอสมควรนะครับเป็นแบบทำเป็นแบบเชื้อแห้งหัวเชื้อแห้งไปทำเป็นเชื้อสดนะครับตัวนี้เป็น BS บาซิลัสซับทิลิสเบอร์หนึ่งนะครับบาซิลัสซับทิลิสใช้ควบคุมเชื้อโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียนะครับเช่นพวกเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับวิธีใช้ก็อยู่ข้างซองเนาะอันนี้เป็น BS เบอร์สองบาซิลัสอะเมโลลิควินเซนนะครับควบคุมใบจุดใบไหม้แอนแทรกโนดอะไรพวกนี้วิธีใช้ก็หนึ่งซองผสมน้ำนะครับน้ำอุ่นน้ำที่เราเอาไว้ให้มันเย็นเย็นแล้วน่ะหนึ่งขวดแล้วก็เทลงไปเขย่าทิ้งไว้2วันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้อันนี้ก็นำไปใช้ได้ดีพอสมควรอันนี้ข้อเสนอเนี่ยควรผสมสารจับใบใช้กับพืชทุกระยะการเจริญเติบโตสามารถใช้ได้บ่อยไม่ผลเป็นพิษใช้สลับกับไตรโคเดอร์มาได้ห่างกัน7วันไม่ควรผสมรวมกันพอไอ้พวกนี้มันกำจัดเชื้อราครับไตรโคเดอร์มาสู้พวก BS ไม่ได้ระหว่างมีเพื่อนหลายท่านถามมาเอ๊ะระหว่าง BS เนี่ยกับไตรโคเดอร์มากำจัดเชื้อราตัวไหนดีกว่า BS เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในการกำจัดไตรโคเดอร์มาจะเป็นการป้องกันซะมากกว่าถ้ากำจัดเนี่ยใช้ในระยะยาวเนาะสีไม่ควรพ่น BS เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามในทั้งเดียวกันแต่ควรใช้แต่ละเบอร์พ่นสลับกันนะครับอันนี้สําคัญเนาะแต่ก่อนคําแนะนําพวกนี้ผมไม่เคยเห็นเนาะแต่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยสงสัยว่าเขาถามมาเยอะทางมองเสียก็เลยผลิตตัวนี้ออกมาสุดแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่ควรนะครับไม่ควรพ่นผสมกันควรสลับกันวันนี้เบอร์หนึ่งต่อไปเบอร์สองต่อไปเบอร์สามควรพ่นแยกวันกันห้ามผสมรวมหรือใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดแบคทีเรียนะครับถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีควรเว้นห่างกัน7วันเมื่อผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นข้อควรใช้ BS นะครับต่อมาอันนี้เป็นเบอร์ไหนนะและเป็นเบอร์3หรือเมื่อกี้เบอร์2นี่เบอร์3เนาะเบอร์3เป็นบาซิลัสซีเรียสนะครับโรครักเน่าคนเน่าแคนเกอร์อันนี้เป็นเยอะใช้เบอร์3นะครับข้อเสนอนี้ก็เช่นเดียวกันแบคทีเรีย1ซองมี20กรัมผสมน้ำ20ถึง100ลิตรใช้พ่น7ถึง10วันการผสมก็เอาขวดน้ำ1ลิตรมาน้ำสะอาดเนาะน้ำต้มก็ได้นะครับ TBS ใส่เขย่าปิดเปิดฝาไว้นิดนึงนะครับเงียบๆฝาไว้นะครับแล้วก็ไปผสมน้ำ100ลิตรก็ฉีดพ่นได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการซื้อใจโคเดอร์มานะครับแบบหัวเชื้อแล้วก็ BS แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้แต่โคเดอร์มาชนิดเม็ดนะครับนำไปพ่นบริเวณใบทรงพุ่มอะไรพวกนี้พ่นลงดินควบคุมรากเน่าขนเน่าก็มีนะครับก็มีราคาอีกราคาหนึ่งที่มีให้บริการใช่ไหมทางเชิงวิชาการนะครับอันนี้ก็เป็นหลายอย่างเนาะเขาซื้ออยู่หลายอย่างปัจจุบันไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเขาก็ผลิตมาให้ตรงความต้องการของเกษตรกรเนาะตรงนี้นะครับมีหลายตัวตามรูปแบบที่เกษตรกรต้องการเลยนะครับก็โอนเงินผมก็บางทีก็ซื้อประมาณ10 20ขวดมาใช้ก็มีนะครับนี่เป็นแบบน้ำนะครับแบบน้ำราคา180บาทถ้าใครขี้เกียจทำก็เอาแบบน้ำมาใช้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้ามือใหม่นะครับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ติดตามช่องของผมเนาะมาซื้อไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบรอนจุลธาตุไตรโคเดอร์มา BS อะไรพวกเนี้ยนะครับไปใช้ในทางการเกษตรเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพราะแคลเซียมโบรอนถ้าไปซื้อของเขาก็แพงพอสมควรนะครับแต่ถ้าซื้อผสมเองก็จะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ใช้ในสวนตัวเองด้วยปรับปรุงไปด้วยซื้อไตรโคเดอร์มาแล้วก็ BS จากแหล่งต้นกำเนิดก็คือมอเกษตรของอาจารย์ประชุมเรื่องนุสานี่แหละนะครับผมก็ซื้อจากที่นี่แหละนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีความประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ